สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องบรรยากาศรัก The Series นะครับผมหรือ Love in the Air นะครับผม EP ที่13ตอนจบแล้วนะโอ้จริงๆเขามีตอนพิเศษนะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นตอนจบแล้วนะครับผมสำหรับการแบบว่าสำหรับความสัมพันธ์ของทั้งสองคู่เนาะเพราะตอนพิเศษมันคือแบบเรื่องราวที่มันต่อยอดหรือเป็นแบบ extend ออกไปนะครับผมแต่อันนี้คือแบบมันคือแบบใจหายอ่ะเนี่ยเราอยู่กันมาแบบ3เดือนกว่าแล้วว่ารู้สึกว่าผมใจหายมากที่เรื่องนี้จะจบไปนะครับผมมีความสุขกับทุกอาทิตย์ที่ได้ดูเรื่องนี้มากนะครับ enjoy กับมันมากอ่ะเดี๋ยวก็มาดูตอนจบไปด้วยกันละกันนะครับผมกับคู่ของพระพายกับสกายนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วเขาบอกมันต้องดิ่งมากๆแน่เพราะว่าตัวรายแล้วก็ตัวรายแล้วกันเนาะตัวรายของเรายังไม่เผยออกมาเลยนะคะตั้งแต่ต้นนะคะแล้วจะมาเผยทีเดียวตอนจบอย่างเงี้ยแล้วมาทำแบบแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์อย่างไรต่อตัวสกายนะครับผมมันจะแบบเกิดอะไรขึ้นกับตัวสกายนะครับแล้วพระพายจะเข้าไปช่วยได้หรือเปล่านะฮะจะได้เห็นแล้วว่าคนที่เคยทำลายสกายไว้คือใครนะครับคงได้เห็นกันทั้งหมดใน EP นี้โอเคก็ก่อนอื่นเลยครับขอขอบคุณก่อนนะครับทางไอชี่แล้วก็ทางมีไมไวที่อนุญาตเรียนชั้นได้นะครับเดี๋ยวไปพบกันครับผมกับซีรีส์เรื่องบรรยากาศรักซีรีส์ตอนจบครับผม EP 13อ่ะมาส่งเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับผมไปใส่ลมจะอบกอดท้องฟ้าเสมอพ่อว่ายังไงเจ้าตัวยุ่งกลับมาถึงบ้านก็เสียงดังเลยนะเราพ่อจะให้กายไปเรียนที่กรุงเทพจริงๆใช่ปะใช่ปะเดี๋ยวอยากไปไหมล่ะหูที่สุดเลยพ่อไปแล้วต้องตั้งใจเรียนนะเจ้าตัวยุ่งครับพ่อเอาใส่ปากก่อนแล้วค่อยจุดต้องใส่ปากก่อนเหรอเออจุดอย่างนั้นแหละดูดิดูดแล้วแม่งแบบหายเครียดนะเว้ยจริงเหรอวะจบเอ้ยก็ใช่ย่อยนะจ๊ะสกายเราเนี่ยอายุก็ไม่ถึงเกณฑ์หลายเรื่องด้วยนะฮะน้องดังปะตะพี่กันกายรักพี่กันนะครับรอยจูบที่คอไอ้กายฮะรอยกัดด้วยไม่ได้รอยจูบมาวะสภาพยังโดนรถทับเลยบ้าพวกปกติปะวะตาฝาดเองเปล่าโอ้ยรอยอะไรอย่าบอกนะว่าไอ้พิการของมึงกูบอกแล้วว่าแม่งเหี้ยกูแค่ตกบันไดบีบคอไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่เขาตกบันไดอะไรตอนนี้ลอยอะไรวางบุหรี่ไม่ใช่หรอวะจี้กันเราไม่ทำแบบนี้เราได้ไหมอ่ะผมเจ็บอ่ะเรามีอะไรกันแบบปกติได้ไหมนะก็นี่ไงปกติของพี่พี่กันนี่มันอะไรกันอ่ะพี่พาเพื่อนมาทำไมอ่ะพี่กันเฮ้ยพี่พาเรามาสะพายน้องกันนี่ครับพี่กันไม่เอาแบบนี้พี่กันพี่กันช่วยผมด้วยผมเจ็บปล่อยผมไปเถอะนะผมก็ร้องพี่ปล่อยผมไปเถอะนะครับปล่อยผมไปเถอะนี่เรื่องคนเฮี้ยละไอ้เรียกว่าเฮี้ยแล้วนะเฮี้ยมากอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าพี่อะไรกันแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นซาดิสหรือก็ตามถ้ามันเป็นแบบว่าคอนเซ็ปต์กันก่อนคุยกันก่อนขออนุญาตก่อนแล้วอีกคนนึงยอมก็ว่าไปอย่างไม่ใช่หรอกนี่ไม่ใช่ความรักเบื่อกูเบื่อว่าไงครับคิดถึงพี่เหรอ
ฮัลโหลไหนคนดีตอบพี่หน่อยสกายสกายเป็นอะไรหรือเปล่าสกายครับตอบพี่สิพี่พายผมฝันร้ายพี่พายผมคิดถึงพี่จังพี่รีบมาหาผมเร็วๆได้ไหมเดี๋ยวพี่รีบไปเดี๋ยวนี้เลยพี่เล่นเอาเรื่องเลยนะมานะเล่นได้แบบรักก็รักน่าสงสารน่าสงสารโหนี่เก่งมากเลยว่ะพี่พายธรรมดาว่ะไงกันไม่เจอหน้านานเลยนะรู้เรื่องแล้วนี่มันรู้เรื่องแล้วนี่แฟนพี่น่ารักดีนะคือพวกผมเห็นใน IG อ่ะเดี๋ยวนี้อดแฟนใหญ่เลยนะต้องเรียกว่าโคตรน่ารักเลยต่างหากเดี๋ยวเจอตัวจริงเนี่ยอย่ายุ่งเลยนะกูห่วงไปเจอกันไอ้พวกนี้ได้หมดแล้วยืนรอแฟนพี่หมดพี่พี่มาแล้วนะครับพี่รักพี่มาแล้วกินอะไรยังให้พี่ซื้ออะไรให้ไหมป้อนพี่เหรอครับพี่พายว่าไงกอดผมหน่อยได้ไหมเอาจริงสกายกับสกายมีอ้อนยิ่งกว่ายิ่งกว่าเรนอย่างเงี้ยฝันร้ายเหรอครับเป็นอะไรไหมพี่พายผมขออะไรหน่อยได้ไหมขออะไรหึอย่าปล่อยมือจากผมนะคืออยู่กับพี่พายนี่แค่ตัวแค่นี้ครับอยู่กับเพื่อนนี่ตัวใหญ่เลยพี่จะไม่ปล่อยมือพี่แต่เกิดมาพี่ไม่เคยใช้ได้ใครเลยนะแต่แค่ยังไม่เจอคนที่อยากทำให้จริงๆมากกว่าพี่แค่ไปสองรอบเลยมีแรงเรือพี่ก็วันนี้มีอะไรพี่ช่วยไหมพี่น่าจะนอนไม่หลับมันอิ่มใจอยากนอนกอดพี่มากกว่าไก่พี่เองครับจะมาทำไมบอกครับเนี่ยพี่ได้ไปรับคิดถึงพี่หมายเลยอยากเซอร์ไพรส์พี่อาจารย์รู้ไหมพี่แทบบ้าตอนสกายบอกว่าคืนนี้ไม่ต้องไปหาพี่พายคนเยอะแยะช่างแม่งสิกำลังใจพี่อยู่ตรงนี้แล้วนี่จุดได้ไหมจุกตรงนี้ผมต่อยงั้นหอมแก้มก็ได้เมื่อกี้หมวกโดนแก้มหรือเปล่าเนี่ยไอ้ไป
พายเตรียมตัวต่อไปตามมึงกูฝากดูด้วยเนสกูของไม่ใช่รถไหนดีน่าจะเป็นของสองเป็นยังรถมึงอ่ะกูอยากถ่ายที่พายตอนแข่งอ่ะตายแล้วเดี๋ยวจะโดนไอ้พวกนั้นจับตัวไปเป็นเนี่ยได้นะพี่พายบอกว่ามึงไม่ใช่เด็กขังตัวนะไปแป๊บเดียวที่เราเคยบอกว่าเสียงกดปากกานี่คือเสียงเปิดไฟแชทมันก็หลอนแล้วอะไม่เจอกันตั้งนานดูดีกว่าที่คิดนะพี่เห็นคนนั้นปะผมอยากได้ว่ะก็บอกคุณทำไมเอ้าก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผมพาเขาขึ้นห้องพี่ได้เขาจะยอมผมนี่หว่าคุณนาพี่ให้ผมยืมห้องเถอะก็ห้องที่พี่ใช้พาพวกเด็กๆขึ้นไปไงรู้ไหมว่าพวกสาวๆคุยทับกันนะว่าขึ้นห้องพี่แล้วถ้าเกิดว่าผมอยากได้คนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอยืมห้องพี่ให้ได้ให้ผมยืมห้องเถอะนะพี่เดี๋ยวตอนเช้าผมพาคุณไปทำความสะอาดให้รอพี่น้องกันนะเว้ยมึงไม่ให้ไปมันจะดีเหรอมึงไม่ชอบหรอกนะมองสายตามันกูรู้แล้วกูอยากจะไปได้ค่าไหนค่าของมากกว่าเมื่อเต็นท์เสร็จกูถ้ามันห้องกูไปเล่นยานะกูนี่แหละจะลากมันเข้าคุกจะเอาห้องมึงไปเล่นกับน้องสกายนะสิก่อนหยาบหน้าขนาดนี้เลยอ่ะมึงอย่าเพิ่งไว้ใจแล้วกันนั่งสิพี่ก็คิดว่าแยกจากพังกันแล้วดูสิพี่พายซ่อมให้สมัยใหม่แต่เป็นเด็กพับพายจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะแล้วไปคิดว่าเขาจริงจังด้วยไปคิดดูดีๆสิอย่ามายุ่งกับผมความจริงจังมันน่าเบื่อแล้วใครมันจะไปจริงจังกับคนอย่างต่อมน้องอยู่แล้วเนี่ยฉันบอกแล้วว่าการเจอครั้งเดียวมันคือแบบว่าหายนะกูขอตัวกลับก่อนนะรู้สึกไม่ค่อยสบายว่ะเอ้ยเดี๋ยวไปโรงพยาบาลไหมเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนมึงต้องบอกพี่พายบอกไปให้หมดมึงจะได้ไม่ต้องกลัวแบบนี้อีกบอกไปว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเคยโดนอะไรบ้างเมื่อกี้พี่กาดบอกว่าพี่พายบอกให้มึงไปรอที่คอนโดอ่ะงั้นเดี๋ยวกูไปส่งมึงที่คอนโดนะมึงมีการเข้าคอนโดป่ะเนี่ยมีป่ะโดนหลอกแล้วเจอกันเร็วกว่าที่คิดนะคืนนี้มาสนุกกันอีกดีกว่าปล่อยกูปล่อยปล่อยปล่อยกูไอ้วะไม่ได้แค่ทำนอนนะยังแบบว่าหยามหน้าพี่พายด้วยเอาในที่ของเขาเลยอ่ะนิดมากขนาดนี้แต่เมื่อไหร่ใจดำเหมือนเดิมเลยนะมึงอ่ะกูก็นึกว่าจะอ่อนโยนกับเมียเก่าของมึงซะหน่อยเมียเก่าเมียเก่าเหี้ยอะไรเนี่ยมันก็แค่ของเล่นของ
เล่นที่กูทิ้งไปแล้วกูสงสัยจริงๆว่าทำไมพี่พายถึงยกมันให้มึงง่ายๆเอ้าช็อกเลยเหรอสกายปั่นหัวเขาอีกพี่กันก็อุตส่าห์สอนไว้ซะดิบดีหลอกเขาอีกแล้วมาใช้คอนโดเขาเพื่อหลอกน้องเขาว่าให้น้องเขาเกลียดพี่พายไม่รู้จักจำเลยนะครับพี่พายพี่พายพี่พายคนดีของน้องกายเป็นคนยกมึงให้พวกกูเองไม่จริงแล้วกายคิดว่าพวกพี่เนี่ยเข้าห้องนี้มาได้ยังไงนะไม่จริงพวกมึงโกงพี่พายไม่มีทางทำแบบนั้นไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกายไม่เรียนรู้อะไรเลยนะครับลำคาญเสียงมากเลยอ่ะจะเอาลิ้นเอากรรไกรตัดลิ้นดึงลิ้นออกมาหน่อยแค่พี่บอกว่าพี่เป็นแฟนเก่ากันแล้วก็เอาลูกที่พวกเราเคยสนุกด้วยกันแล้วกับพี่แล้วกับพวกมันให้พี่พายดูอ่ะดูเลยพายรู้ไหมครับพี่พายเขาบอกว่ายังไงพวกหนูนี่เลวมากแต่ของเรื่องว่าทำลายคนอีกรอบนึงคือแบบหมดจิตใจเรื่องอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเอาของสกปรกของมึงคืนไปเขาสมน้องดังอะเล่นได้ดูเฮียมากจริงแล้วเลนพาตะการก็ไปไหนเนี่ยเห็นเล่นบอกว่าสกายไม่ค่อยสบายก็เลยพาไปส่งวันนี้เพิ่งสอบเสร็จกันก็น่าจะเหนื่อยแหละเสียดายว่ะอดเห็นกูเท่เลยไม่เป็นไรกูกลับไปดูเมียก่อนนะคิดถึงกูแย่แล้วเอ้าพี่พายจะกลับแล้วหรอฝากดูไอ้กายด้วยนะพี่มันไม่ค่อยสบายอ่ะเชื่อใจบุญพยาบาลชื่อว่าพายได้เลยพยาบาลหนึ่งเดียวนะพี่เออเล่นไปส่งที่ไหนลูกเดี๋ยวนะถ้าเล่นไปส่งกับกายที่หอไม่กลับมาเลยนะครับเลนไปส่งกับกายที่ไหนนะโหพี่พายนี่ขี้ลืมจังเลยก็พี่พายบอกให้ผมไปส่งกับกายที่คอนโดไม่ใช่หรอพี่เนี่ยนะพี่แข่งอยู่ตลอดเวลาบอกตอนไหนเอ้าก็เมื่อกี้ตอนแข่งอยู่พี่กาดบอกว่าพี่ให้กายไปรอที่คอนโดสัตว์เอ้ยพี่ไปด้วยโอ้ยบอกแล้วมันน้องเลนไงมีน้องเลนนี่แหละเฮ้ยชนไว้เปิดดิวะปาร์ตี้ไม่เริ่มเลยไม่จะรีบไปไหนวะพี่ทีพายพี่เดี๋ยวก่อนพี่ผมทีพายมาเลยไหมทีพายผมว่าไปเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่อย่าเข้าใจผิดแฟนพี่มันยอมผมเองอ่ะพี่ก็เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยคือพวกผมไม่ได้บังคับอะไรมันนะใช่พี่พวกผมไม่ได้โกหกอะไรพี่เลยนะคือผมพาผู้หญิงคนนั้นมาที่ห้องนี้จริงๆแล้วก็เจอกับแฟนพี่อ่ะพี่ก็รู้ว่าแฟนพี่อ่ะเคยคบกับไอ้กันมาก่อนคือแฟนพี่อ่ะจู่ๆก็อารวาสจนผู้หญิงผมก็เจิมไปเลยอ่ะแล้วก็ล่าไอ้กันเข้าห้องอ่ะภาพมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละไม่จริงไอ้กายไม่ใช่คนแบบนั้นลงไปกายลุกขึ้นเลยพี่สกายลุกขึ้นว่ามีวะตายผมไม่ของพี่คนเดียวไม่ได้หรอพี่ย
่ายกผมไปคนอื่นเลยนะผมจะทำทุกอย่างผมแค่พี่คนเดียวไม่ได้หรอฝันน้องอะได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะคนดีไม่เป็นไรนะสกายไม่ต้องไปขอคนอื่นนะครับเลนพี่ต่อสกายด้วยครับพี่เป็นไรไหมมึงโอเควะเนี่ยไปไว้สกายมึงทำเนียนใช่ไหมไม่ได้ทำเนียนยุ่งเองเฮ้ยอย่าพี่พายอย่าเฮ้ยต้องอย่าเสือกไอ้กายมึงเป็นไรมั้ยเนี่ยมึงตอบกูดิกายไอ้กายเฮ้ยเลนถ้าทรมานก็ร้องออกมาพี่อยู่ตรงนี้พี่จะใช้น้ำใจให้กายเองร้องออกมาพี่สั่งให้ร้องมาไงพี่กายร้องไห้ทำไมก็สกายไม่ร้องไงครับถ้าสกายร้องไม่ได้พี่จะเป็นคนร้องให้ถ้าสกายเจ็บพี่ก็จะเจ็บไปด้วยกันให้พี่ได้ทำแทนสกายนะถึงผมร้องไห้ไปอ่ะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นดีขึ้นสิเชื่อพี่นะพี่อยู่ตรงนี้ไงพี่รักสกายนะครับจะพูดให้น้องแบบจิตลอยนะที่หมดไปนะคือลอยอ่ะอย่ายกผมไม่ใครรักนะอะไรที่แบบซวยเลยพี่ปายรักผมนะต้องเอากลับบ้านใหญ่เลยอะไรมาทางนี้เพราะว่ามันคอนโดคอนโดเป็นที่ที่ไม่อยากจดจำแล้วพี่เป็นเสื้อให้เปลี่ยนนะพี่จะไม่ถามผมหรอว่าเกิดอะไรขึ้นเอาไว้สกายพร้อมค่อยเล่าก็ได้นะครับงั้นก็คงวันนี้แหละว่าถ้าผมไม่เล่าวันนี้ผมจะไม่กล้าแตะมันอีกผมอ้อนวอนผมร้องจนเสียงหายเขาก็ยังไม่ช่วยผมไม่มีใครสงสารผมสักคนทำไมมันไม่ได้ถามวะทำไมมันถามเราได้ขนาดนี้วะขยะของที่พังไปแล้วแต่ถึงผมจะกลับบ้านไปเหมือนตุ๊กตาของพังตัวหนึ่งเลยอะผมไม่พูดผมไม่ฟังได้แต่นั่งนิ่งจนพ่อเป็นห่วงผมรักพี่จริงๆได้ใช่ไหมได้ไหมได้ครับพี่พายร้องง่ายทำไมพี่ขอโทษพี่น่าจะสกายเร็วกว่านี้พี่น่าจะสกายตั้งแต่ตอนนั้น
พี่จะไม่ทำให้ตะการต้องเจ็บไม่วันให้ตะการต้องเจอเรื่องแบบนั้นแต่เราก็เจอกันแล้วนี่ไงคำถามอะไม่ใช่ว่าสกายรักพี่ได้ไหมแต่พี่อยากให้สกายรักพี่คนเดียวพี่จะไม่ยอมให้สกายรักใครอีกเพราะพี่จะไม่ทำให้สกายต้องเจ็บผมจะไม่เจ็บถ้าพี่ยังอยู่ข้างๆผมแบบนี้ไม่ร้องไห้นะงั้นสกายก็อย่าร้องไห้สิครับใครร้องไห้นี่น้ำตาแห่งความสุขต่างหากนี่ก็มีความสุขเหมือนกันที่สกายเนี่ยอ้อมกอดพี่แบบนี้พี่จะไม่สัญญาไม่สาบานนะแต่พี่จะลงมือทำให้สกายมีความสุขจนทุกคนอิจฉาเลยแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วแต่คนจะไม่อิจฉาถ้าผมมีความสุขมากกว่านี้ผมจะกลัวนะพี่พายเออกลัวจะเสียมันไปพี่ทำให้ตะการมีความสุขมากๆมากจนเลิกกลัวเลยพี่ทำให้ตะการมีรอยยิ้มนี้ตลอดไปนะผมก็เหมือนกันนะพี่พายทำไมรีบตื่นล่ะนอนต่อยก็ได้นะกลัวพี่หายแล้วครับอันนี้สิพี่หายไปไหนหรอกเราคนในบ้านพี่จะมองผมแปลกๆหรือเปล่าอ่ะที่จู่ๆเมื่อคืนพี่ก็พาผมมาแม่พี่จะดีใจมากกว่าที่ได้เจอน้องสกายคนเก่งที่ปราบไปแพ้ได้อยู่มั้ยขอบคุณที่ทำให้ผมตื่นจากฝันร้ายส่วนเรื่องไอ้เหี้ยนั่นน่ะพี่ฝากวิชัยไปแล้วรับรองไม่เห็นหัวแน่นอนพี่ชัยตบขึ้นพี่ชัยละเราไปแลกกับอะไรอ่ะแข่งทุกแมตช์ที่พี่เบคินสั่งแต่ไม่เป็นไรหรอกสกายก็รู้พี่เก่งอยู่แล้วสกายว่าตอนเกิดเรื่องหนที่แล้วคนที่ชอบสกายก็คือพ่อสกายกับบทสัมภาษณ์นักแสดงที่สกายชอบใช่ไหมตอนนั้นผมเจอสัมภาษณ์ของดาราที่ตัวเองชอบเขาหายจากวงการไปหลายปีนะพี่แล้วเขาก็กลับมาเล่นละครอีกครั้งนึงอะตอนนั้นเขาเจอปัญหาเรื่องความรักเหมือนผมเลยอะแต่เขาก็กลับมายืนหยัดได้อีกรอบนึงผมยังจำคำพูดเขาได้อยู่เลยเขาบอกว่าถ้าผมไม่รักตัวเองอะแล้วคนรอบข้างที่รักผมจะเสียใจมากแค่ไหนถ้าเกิดคนคนนี้ทำให้ชีวิตผมพังได้อะแล้วผมจะไปมองหน้าคนในครอบครัวได้ยังไงพอผมเห็นน้ำตาพ่อนะผมก็กลับมาถามตัวเองว่าใครที่สำคัญกับผมจริงๆอะพี่รักกายนะครับแล้วผมเคยบอกพี่หรือยังหวานจุกอกว่าผมก็รักพี่เหมือนกันนะมาที่คนสุดท้ายแล้วค่ะกับคุณพระพายคุณพระพายเนี่ยบอกว่าถ้าใจแข็งนักก็ต้องเอาใจพิชิตใจแม้เราจะเจอกันในสถานการณ์ที่เหมือนไม่เป็นใจแต่นับตั้งแต่นี้ไปผมอยากจะบอกให้เขารู้ว่าไม่ว่าเมื่อไหร่สายลมจะอบกอดท้องฟ้าแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วเขาเป็นแฮปปี้จุกๆกันในมูฟวี่ตอนพิเศษพี่พายคุณแม่กาแฟมาให้ครับเป็นเด็กบ้านนี้ไปแล้วอ่ะโอ้เลยมานั่งตักผู้บริหารชื่นใจจัง
นี่รูปคนในครอบครัวพี่พายเหรออืมสกายเคยเจอหมดแล้วนะมีอาพี่สกายไม่เคยเจอพายอะพี่พายโฟร์ทัศน์ธีระเป็นอาพี่พายเหรอแต่ร้านที่มีกำลังมันที่ใช่ใช่คนนี้ไงที่ผมบอกว่าฟังสัมภาษณ์ตอนที่รู้สึกแย่พี่พายอยากเจอพี่พายพาผมไปเจออาได้ไหมอยากเจอพาไปเจอนิดเดียวเองเจอพอเลยไม่ต้องดูแล้วแต่ว่าอยากต่อให้เป็นอาพี่ก็หึงนะกลัวไปติดอาเดี๋ยวพงกาแฟแม่ต้องให้มาเสิร์ฟเขาไม่กินอะไรเลยกินผ่านปากของการก็ได้ครับผมไม่หาพันดีกว่าไปแล้วถ้าคืนนี้ไม่ตลกนะเดี๋ยวเรียกพี่ว่าไอ้พายไปเที่ยวทะเลด้วยกันมาแล้วก็นั่นหมายความว่าแสดงว่าเขาก็จะไปฉาดทะเลกันเนาะที่แบบว่าตอนในมูฟวี่ตอนที่เป็นแบบว่าเป็นตอนพิเศษเนาะอ่ะโอเคครับผมจบไปแล้วนะครับผมกับบรรยากาศรัก EP ที่3นะครับเสียใจอยากดูอีกรู้สึกดีมากครับถือว่าจบออกมาได้ดีนะครับทำได้ดีมากๆแต่ก่อนเดี๋ยวจะคุยกันรีแคปนะครับผมฝากไว้นิดนึงนะฮะ EP นี้ EP สุดท้ายนะครับที่เราจะได้เจอกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามช่องเรามานะครับแอบดูอยู่ทุกตอนนะครับที่ยังไม่กด Subscribe นะครับช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาเนาะจนถึง EP สุดท้ายเนาะแอบดูกันมาเยอะมากนะครับนี่คือยอดวิวนี่คือแบบว่าประมาณ 80% นี่ไม่ได้กด Subscribe แค่นะครับฝากกดเป็นกำลังใจให้นิดนึงแล้วกันนะครับผมเพราะเดี๋ยวนี้ตอนสุดท้ายแล้วเนาะถ้าใครชื่นชอบสไตล์ของช่องเรานะครับผมหรือว่าอยากจะดูเรื่องอื่นๆต่อไปกับช่องเราก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมมันเป็นพลังใจอย่างมากนะฮะที่ทำให้เรามีพลังในการทำช่องต่อไปเนาะโอเคครับอ่ะมารีแคปกันดีกว่ารีแคปวันนี้ก็จริงๆอยากจะพูดประเด็นแบบประมาณสองสามประเด็นนะครับผมก่อนที่จะจากกันนะครับผมประเด็นที่เราสึกว่าในเรื่องของตัวพระพายกับสกายเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องมันโฟกัสในเรื่องของความรักของทั้งสองคนมาตลอดแบบหลาย EP ที่ผ่านมาเลยเพิ่งจะมาเห็นประเด็นหลักแบบหัวใจใหญ่เลยของสกายว่าสกายเขาเจออะไรมาคือมาตู้มกันใน EP สุดท้ายเลยนะครับซึ่งมันก็ทำให้เห็นว่าเอ๊ะประเด็นที่มันเกิดขึ้นมาในใจของสกายตลอดเวลาในความฝันร้ายในความที่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่ามีที่เราเขาค่อยๆแย่มาเรื่อยๆนะครับว่าจริงๆแล้วตัวสกายเขาแบบมีประสบการณ์ที่มันไม่ดีมาก่อนอะไรเงี้ยจนมาเฉลยทั้งหมดใน EP นี้เนี่ยก็ทำให้เห็นความร้ายกาจนะฮะของพี่กันนะฮะที่มีต่อสกายก็ทำให้รู้สึกว่าสงสารสกายมากๆเลยที่โดนคนแบบนี้คือคนที่เอาความรักมาหลอกคนอื่นน่ะให้รู้สึกว่ากลายเป็นว่าเอาความรักมาทำให้คนอื่นกลายเป็นของเล่นเอาความรักมาหลอกคนอื่นเอามาหลอกทำให้ตัวเองมีความสุขโดยทำเป็นการทำร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยโดยการที่อ้างว่าคำว่ารักอ่ะสำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเคยคุยกับเคสเดียกับเพื่อนที่เคยตกเป็นเครื่องมือแบบนี้หรือตกเป็นของเล่นของใครบางคนน่ะเรารู้สึกเราสงสารเขามากเขาก็สงสารตัวเองแล้วการที่คนๆนึงที่โดนอะไรแบบนี้หรือเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์แบบนี้จะเอาตัวเองออกมาได้อ่ะมันลำบากมากเลยนะครับมันคือเหมือนกับเขาต้องใช้พลังใจอย่างมากคือต้องยอมรับว่าอย่างตัวสกายเนี่ยเขาก็ติดอยู่ในบ่วงนานๆพอสมควรแต่พอเขาได้เจอพระพายอ่ะพระพายก็เป็นเหมือนพลังใจเป็นเหมือนพลังแบบนึงความรักอย่างนึงที่ดึงเขาออกมาจากจุดตรงนั้นได้แต่นึกถึงคนที่ไม่มีพลังแบบนี้คนที่ไม่มีใครที่เข้ามาคอยดึงเขาแบบนี้อะไรเงี้ยเขาต้องใช้พลังจากตัวเองมากพอสมควรแบบมากกว่าคนอื่นเป็น 2-3 เท่าเพื่อจะดึงตัวเขากลับมาเป็นปกติได้จากเหตุการณ์แบบนี้ที่มันฝังใจอยู่อะไรเงี้ยเราเจอเพื่อนเราคนนึงคล้ายๆแบบนี้เลยเป็นเคสเดียวกันคือเขาเกิดอาการแบบเซลฟ์เฮทเทรดคือเหมือนกับว่าเขาเกิดแบบการที่เกลียดตัวเองขึ้นมาเลยว่าเหมือนกับที่สกายพูดเมื่อกี้เลยว่าเขาเป็นขยะเขาเป็นคนที่ไม่มีค่าครับมันไม่มีใครต้องการเขาและเขาก็เหมือนกับแบบสิ่งที่มันทำให้เขาเป็นตรงเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขามันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่รักตัวเองต่อไปแล้วเขาอยากจะตายแล้วเขาอยากจะไปแบบไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้แล้วไม่เห็นจะเห็นค่าของการว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยมันเป็นอาการหนักขนาดนั้นอย่างเงี้ยจนกว่าเขาคือแบบสงสารเพื่อนมากจนสุดท้ายเพื่อนก็ผ่านจุดนั้นออกมาได้รู้สึกว่าแบบด้วยพลังใจจากคนรอบข้างด้วยพลังใจจากเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ดึงเขาออกขึ้นมาได้แต่สำหรับเราแล้วว่ามันหนักหนาสาหัสมากเลยนะแล้วไอ้คนที่ทำร้ายเขามันก็คือแบบมันไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มันทำอ่ะมันทำให้มันมีผลพวงต่อเขาคนที่ถูกกระทำขนาดไหนไม่พอนะมันมีผลกระทำต่อคนรอบข้างด้วยคนที่เรารักถูกทำร้ายอ่ะมันก็แบบว่า
มีผลพวงไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เขาครอบครัวคนในครอบครัวเขาหรือเพื่อนๆอย่างเงี้ยมันแบบมันเป็นแบบแค่คนคนเดียวที่มันเหี้ยๆแล้วมันทำให้คนคนนึงเป็นแบบเนี้ยมันแบบพูดไม่ถูกเลยนะคนแบบนี้มันควรแบบถูกกำจัดแต่ตอนนี้คือเกิดเป็นคดีความขึ้นมานะและอันนี้ก็คือติดคุกนะแต่ความรู้สึกคือแบบความรู้สึกตอนนั้นคือแบบมันพอปะวะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนเราเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอย่างนี้จริงๆไอ้สิ่งที่มันโดนมันเพียงพอปะวะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแต่มันก็บอกไม่ได้เนาะสุดท้ายมันก็เราไม่สามารถที่จะมาใช้สารตีหรือทำอะไรที่มันนอกกฎหมายได้สุดท้ายมันก็ต้องเดินไปตามกฎหมายแต่แบบความรู้สึกคือมันแค่นั้นมันพอวะที่มันทำร้ายคนคนหนึ่งในขนาดนี้มันเหมือนฆ่าคนทั้งเป็นนะฮะเราถึงเข้าใจมากว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสกายมันเป็นอะไรที่แบบมันโหดร้ายมากนะและสกายคือไม่ใช่แค่แบบมันไม่โดนปันสองวันแต่มันโดนหลายครั้งหลายคราโดนเพื่อนๆอีกอะขนาดขึงอยู่บนเตียงให้เพื่อนๆทำนี่คือแบบโอ้โหมันสุดจริงนะคือมันเหมือนกับเราแบบไม่มีค่าเราเข้าใจเขาเลยมันเขาถึงมองว่าตัวเองไม่มีค่าขนาดนี้แล้วก็เหมือนกับมีคนมาทิ้งคำตอบไว้ตอนอีพีก่อนว่าแบบว่าโหแบบที่พี่แฮมบอกปมมันเล็กปมมันใหญ่มากค่ะใช่พอดูอย่างเงี้ยถึงรู้เลยว่าปมมันใหญ่มากเพราะว่าตอนแรกที่เราคิดว่าปมมันเล็กอะเพราะคิดแค่ว่าเหมือนกับแบบเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันคงไม่ได้หนักหนาถึงขนาดทำให้ตัวเขาอะเหมือนเป็นตุ๊กตาขนาดนี้แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตมันเหมือนทำให้ตัวสกายเป็นเหมือนร่างไร้วิญญาณอะคืออีกนิดนึงอะเขาจะกลายเป็นเหมือนกับเพ้อแล้วนะเขาจะเป็นคนช็อกแล้วแบบคุยกับคนอื่นไม่ได้แล้วอะที่เขายังดึงสติตัวเองกลับมาได้นะเออถ้าเราคิดในอีกแง่นึงถ้าสมมติว่าเขาถูกทำร้ายคืนนี้ไปแล้วสกายมาเจอช้าเจอพระพายช้าพระพายมาช่วยไม่ทันอะไรเงี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสกายอาจจะหนักกว่านี้แล้วสกายอาจจะกูไม่กลับแล้วอะสกายอาจจะเป็นโรคแบบจิตเภทไปเลยก็ได้นะฮะอาจจะคนเพ้อไปเลยเพราะเมื่อกี้เขาว่าเหมือนกับต้องชมว่าน้องพีนเล่นดีมากนะมันเล่นเหมือนกับว่าเป็นอาการเหม่อลอยอาการเพ้อที่เหมือนกับว่าต้องเรียกสติแล้วกลับมาให้ได้ตัวนึงกลับมาให้ได้อะไรเงี้ยความรู้สึกคือแบบเออเขาจะรู้ว่ามันหนักขนาดไหนมันหนักขนาดทำให้คนคนนึงจะแบบสูญเสียสติสัมปชัญญะไปได้เลยอะกับไอ้ความที่มันเกิดขึ้นกับภาวะที่มันแบบกดดันในตัวเองกดดันในจิตใจตัวเองอยากจะลืมมันไปจนมันลืมทุกอย่างจนไม่อยากจะออกไปจากโลกนี้แล้วฉันไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แล้วมันเหมือนกับแบบทำให้เขาอยากจะออกไปจากโลกของความเป็นจริงแล้วอ่ะมันคือก้ำกึ่งของการจะเป็นจิตเภทแล้วด้วยสำหรับเรานะเออความรู้สึกคือแบบพอน้องการแสดงมันถ่ายทอดมาเรื่องราวมันถ่ายทอดมาทั้งสองโอ้โหมันหนักจริงว่ะมันทำให้เห็นถึงความหนักของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงก็ต้องชมนักแสดงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบน้องฟอร์ดนะครับผมรวมถึงตัวน้องพีทเนี่ยเก่งกันมากนะครับผมรู้สึกว่าโหนี่เรื่องแรกจริงเหรอน้องฟอร์ดคือแบบน้องฟอร์ดทำได้ดีมากนะครับต้องแบบทั้งเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเสน่ห์ต่างๆคาแรคเตอร์นะครับผมรวมถึงแบบความอบอุ่นที่เขาแสดงออกมาผ่านตัวละครของพระพายเขาเล่นได้ดีมากๆนะรู้สึกว่าเฮ้ยเก่งจังเลยทำไมถึงเล่นได้ขนาดนี้ส่วนคนนึงที่เก่งมากอีกคนต้องชมคือน้องพีทนะฮะพีเล่นได้แบบโอ้โหคือตัวละครสกายเป็นตัวละครที่เล่นยากมากเป็นตัวละครที่มีความลึกความซับซ้อนในอารมณ์สูงมากนะฮะเขาต้องเล่นเป็นคนที่ตัวเล็กเมื่อเจอคนรักเล่นเป็นคนที่ตัวเล็กขี้อ้อนนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความรู้สึกที่มันขุ่นโมอยู่ในใจเป็นภาพจำที่มันไม่ดีอยู่ในใจเป็นภาพจำฝังใจก็ต้องเล่นเป็นเหมือนคนที่แบบสติไม่ค่อยอยู่กับตัวด้วยนะฮะนั่นอีกเป็นอีกด้านหนึ่งอีกด้านนึงก็ต้องเล่นเป็นคนที่เหมือนกับว่าพออยู่กับเพื่อนๆก็เป็นคนที่ดูเป็นคนเก่งดูเป็นหัวหน้าทีมได้คือมันเป็นคนที่มีบุคลิกซับซ้อนมากๆคนหนึ่งเลยอะแล้วเขาก็เล่นออกมาได้และยิ่งเป็นกับตอนที่เขาแบบยิ่งจังหวะตอนที่เขาแบบถูกอะไรมากระทบจิตใจเหมือนที่เราบอกว่าเนี่ยพอคนที่มันถูกกระทบจิตใจแบบเนี้ยมันจะมีสิ่งนึงที่เหมือนกับว่าพอได้ยินได้เห็นได้แต่มันจะนึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นเหมือนที่เราเคยบอกครั้งก่อนว่ามันบางคนเป็นเสียงปากกาเนาะบางคนถ้าสมมติเจอคนทำร้ายใครเสียงปากกาก็จะจำเสียงปากกาได้อย่างเพื่อนเราอ่ะมันคืออะไรมั้ยเพื่อนเรามันคือขับรถเว้ยพอเขาถูกทำร้ายในรถแล้วพอเหมือนกับทุกครั้งที่จับพวงมาลัยพานั้นจะกลับมากลายเป็นคนขับรถไม่ได้ต้องรถนั่งรถสาธารณะเราว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสกายคล้ายๆกันคือไอ้เสียงไฟแช็กนั่นน่ะมันหลอนมากนะแล้วพอเรื่องมันพยายามให้เราดูหลายๆรอบซ้ำๆๆๆกับตอนจุดบุหรี่พอมันได้ยินเสียงไฟแช็กในร้านจอดรถตอนที่มาเอาของอะรู้สึกคือแบบเราหลอดไปพร้อมกับเรื่องเลยอะคือตัวนี้ต้องชมคุณเมย์แล้วก็ความพ่วงกับนะที่ดีไซน์ฉากนี้มาได้ดีมากตรงที่การที่ให้ไฟแช็กมันเป็นสื่อบางอย่างให้พวกคนได้ยินเสียงไฟแช็กอะให้เรากลัวไปพร้อมๆกับสกายได้ยินอะเราว่าตรงนี้เขาแบบเก่งมากเจ๋งมากเพราะตอนนั้นเรารู้สึกแบบเฮ้ยได้ยินแต่ไฟแช็กคือเรารู้สึกแบบรู้เลยใครมารู้เลยว่าเป็นความกลัวรูปแบบนึงรู้เลยว่ามันกำลังจะมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกทำให้เรารับรู้ถึงตรงนั้นได้เลยอะ
ส่วนน้องดังก็ต้องชมว่าเขาเล่นเป็นบทกันได้แบบน่ากลัวมากนะฮะเล่นบทกันได้ดีนะแต่อาจจะติดที่เสียงนิดนึงเสียงมันจะเบาๆมากแล้วน้องเขาเป็นโทนเสียงที่ฟังลำบากนิดนึงก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาพูดอะไรนะครับผมคือต้องอ่านจากซับอิงแทนที่เราเปิดอยู่อะไรเงี้ยแต่ต้องชมว่าด้วยความแบบสีหน้าท่าทางอะไรต่างๆแบบออกมาแสดงมาได้ดูน่ากลัวมากรู้สึกว่าหูเราต้องกลัวคนเนี้ยคนนี้มันบ้าว่ะคนนี้มาทำอะไรก็ได้คนนี้มันจะทำอะไรที่เราไม่คาดคิดได้ตลอดเวลาอะไรรวมถึงแก๊งเพื่อนด้วยคือแบบเลวเวอร์สุดจริงๆแต่ละคนแต่ก็ถือว่าต้องชมเลยครับน้องแสดงแต่ละคนเล่นกันเก่งมากนะครับผมเนี่ยทั้งน้องดังเอ้ยน้องพีทเอ้ยน้องฟอร์ดเอ้ยนะครับผมเล่นกันเก่งทุกคนเลยสวยหูดูแล้วแบบลื่นไหลลื่นแบบลื่นตามากสวยแต่ละคนคือเรื่องการแสดงแล้วแบบมันคุ้มค่าที่จะดูนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราดูเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องความสนุกความบันเทิงนะมันได้เห็นการแสดงดีๆด้วยนะฮะโดยเฉพาะน้องพีนี่คือแบบอารมณ์เข้าถึงมากดำดิ่งมากแล้วสุดเราดิ่งไปกับสายตาเขาแล้วสายตาเขาลอยจริงนะเขาลอยแบบไม่มีอะไรอยู่ในดวงตาทั้งที่มองคนอยู่ตรงหน้าแต่เขาเล่นเหมือนสายตาลอยเขาสอนเราโหเก่งจังวะคือเก่งมากอ่ะคือเล่นเหมือนแบบคนตาลอยคือเข้าใจคนตาลอยมาที่เหมือนกับว่าในตาเนี่ยไม่ได้โฟกัสกับอะไรเลยอะแม้จะเห็นพระพายอยู่ตรงหน้าแต่จริงๆตามันเราจิตเราไปอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราลอยมากอ่ะแล้วน้องเขาเล่นได้แบบนั้นคือแบบเก่งมากเก่งจริงๆทีนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการแสดงนะครับชมไปแล้วอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดคือต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว้าวเหมือนกันนะครับผมเป็นเรื่องที่เราว่าสำหรับเราคือว่าผูกเรื่องได้ดีนะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่บทเพอร์เฟกต์มากขนาดนั้นแต่สำหรับเราสุขว่าการผูกเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยออกมาเรียนร้อยมาได้ดีมันมีประเด็นที่เอามาเป็นยิบย่อยต่างๆที่เอาสามารถหยิบขึ้นมาเป็นท็อปิกในการพูดได้อะไรเงี้ยรวมถึงให้ดีเทลกับมันในเรื่องของการแบบว่าตัวละครของสกายเนี่ยวันแรกที่เขาเสียสูตรไปเนี่ยเขากลับมาได้เพราะอะไรกลับมาเพราะเห็นคุณพ่อกลับมาเพราะได้ดาราที่ชื่อฟรอสต์นะครับผมมาช่วยซึ่งก็เป็นคุณลุงหรือคุณอาของตัวพระพายด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพระพายก็ห่วงแล้วโอ้โหยิ่งคนนี้เป็นกำลังใจให้กับสกายนะจะให้สกายเจอไม่ได้อะไรเงี้ยสำหรับเราคือมันทำให้เรื่องมันดูชาร์ปมากขึ้นมันดูคมมากขึ้นว่าทำไมมันถึงแบบจำเป็นต้องรู้สึกแบบนี้แล้วรอดมาได้ยังไงเกิดเจอใครรู้สึกแบบนี้เพราะอะไรและทำไมวันนี้ถึงต้องการคนปกป้องอีกคือมันมีเหตุผลให้กับในทุกๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับเราคือเขาวางออกมาได้ดีเลยแหละในการที่จะวางบทของคาแรคเตอร์ตัวละครรวมถึงบทในการร้อยเรียงซีเควนซ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างนึงที่ชอบคือปมของตัวของสกายคือเขาไม่ใช่เป็นคนที่ดีแต่ต้นเขาเป็นคนที่เป็นเด็กใจแตกคนนึงอะและการที่เขาเป็นเด็กไม่ดีหรือเป็นเด็กใจแตกเป็นเด็กที่เหมือนกับถูกส่งให้มาเรียนหนังสือพอให้เงินมาเพื่อเรียนหนังสือแต่คุณกับเอาเงินมาเลี้ยงเพื่อเอาเงินมาทำนู่นทำนี่ที่มันเป็นแบบสัมมาเลเทเมาแล้วสุดท้ายผลของการที่คุณหลงผิดอ่ะมันคือสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนเนี้ยมันคือความที่เหมือนกับคุณทำลายความเชื่อใจที่พ่อแม่มีต่อคุณนะในการที่ให้คุณมาอยู่ที่กรุงเทพในการที่เรียนหนังสืออะไรเงี้ยสองคือคุณกำลังทำร้ายตัวเองอ่ะแล้วผลจากการกระทำทั้งหมดอ่ะมันคือส่งผลมาที่ตัวเขานี่ไงที่คุณไปถูกคนอื่นล่อลวงได้ง่ายแล้วก็ถูกคุณทำร้ายการที่เขาใส่อะไรแบบนี้เข้ามาจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องเล่าก็ได้นะว่าเป็นคนสัมมาเลเทเมามาก่อนเขาอาจจะเล่าไปเลยก็ได้ว่าเจอกันแล้วกันก็ทำแบบนี้กับเขาเขาไม่จำเป็นต้องแบบว่ามาทำให้เห็นว่าเอ้ยมีการกินเหล้ากินเบียร์กันอยู่ในร้านอาหารไม่จำเป็นแต่การที่เขาใส่เข้ามาแสดงว่ามีเหตุผลนั้นคือแบบว่าให้เห็นว่าตัวละครตัวเองมันก็ไม่ใช่สีขาวแต่ต้นนะมันไม่ใช่สีขาวที่ถูกเอาปากกาสีดำมาป้ายให้แปะเปื้อนไม่ใช่มันเป็นตัวละครที่เป็นสีขาวและทำให้ตัวเองเป็นสีเทาด้วยตัวเองอ่ะไม่ใช่มีใครมาทำฉันพาตัวเองเข้าอยู่ในสังคมแบบนั้นเองก่อนที่จะถูกสีที่ดำกว่ามาป้ายความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นเพราะความรู้สึกคือเนี่ยมันทำให้เห็นว่าตัวละครมันไม่ได้เป็นคนตัวละครที่มันมีเป็นแบนหรือเป็นตัวละครที่มันแบบแบนอยู่อย่างมันไม่ใช่ตัวละครที่แบนมีบทแค่บทเดียวแต่เป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนสูงและบทตัวละครที่มีความกลมมากๆหมายความว่ามันมีทั้งด้านชั่วด้านดีอยู่ในตัวเองเนี่ยสำหรับเราคือแบบโอ้โหเจ๋งมากนะเขาวางคาแรคเตอร์ออกมาได้แบบว่าแบบพูดง่ายคือถ้าจะคอมเมนต์เขาในแต่ละเรื่องอ่ะเขาจะมีเหตุผลในการรองรับแต่ละเรื่องที่เราจะคอมเมนต์แบบนั้นเลยเขาวางแบ็กกราวด์ตัวละครมาค่อนข้างดีพอสมควรแต่อาจจะมีการแค่เรื่องการแตะต่อการเรียงลำดับความสำคัญอาจจะมีความแบบผิดไปบ้างอะไรเงี้ยผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ในเรื่องของการที่เขาสามารถที่จะทำให้ทุกตัวละครมันมีเหตุผลของมันเนี่ยเขาทำได้ดีในการหาเหตุผลในการใส่ลงไปก็ถือว่า EP นี้จริง
อึนนะครับไม่ใช่ EP ที่มีความสุขเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นคือความสุขที่เกิดจากแค่เราอึนมาก่อนแล้วก็ทำให้แบบเราหายอึนแล้วแล้วก็โอ้มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ความสุขแบบสุดๆขนาดนั้นนะครับก็ต้องรอติดตามแล้วกันคิดว่าความสุขสุดๆเขาได้ไปใส่ในตัวที่เป็นมูฟวี่นะครับที่เป็นตอนพิเศษเนาะเราแอบเห็นมีลูกที่ทะเลแล้วก็จะพาไปเที่ยวทะเลนะครับผมในเดอะมูฟวี่ก็ต้องรอดูกันในตอนพิเศษวันที่26พฤศจิกายนนะฮะเห็นเขาขายในโรงภาพยนตร์ไปดูกันแต่ตอนนี้โซเอาแล้วนะฮะก็เสียใจกับคนที่ไม่ได้บัตรแต่ก็ดีใจกับคนที่ได้บัตรด้วยนะครับผมส่วนใครที่ไม่ได้บัตรไม่เป็นไรเราสามารถจะดูใน Vimeo ต่อได้นะครับผมก็ไปหาโหลดแล้วก็เสียตังค์แล้วก็ดูเอานะครับผมซึ่งเดี๋ยวตอนที่เราดูเนี่ยเดี๋ยววันที่สิ้นเดือนจะมารีแคปให้ฟังนะครับแต่ช่วงสิ้นเดือนเนี่ยไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นอาจจะกลับมารีแคปเลยต้นเดือนธันวาคมนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็รอกันแล้วกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมจริงๆคิดว่าทุกคนคงเข้าใจบทแล้วแหละทุกคนคงเข้าใจตัวละครแล้วว่าตัวละครรู้สึกยังไงเรารู้สึกถึงความอึดอัดของตัวละครจริงๆแล้วเขาถ่ายทอดมาได้ดีมากๆนะฮะก็คิดว่ารอดูตอนที่เป็นมูฟวี่อ่ะคงจะสนุกสนานมากกว่านี้แล้วคงจะมีประเด็นอะไรให้เราพูดขึ้นมาแบบว่าในเรื่องของความหวานนะครับของซีรีส์เรื่องนี้มากกว่านี้อ่ะขอบคุณอีกครั้งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้ที่ทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมในครั้งหน้านะครับผมหรือเรื่องต่อไปนะครับหรือตอนพิเศษละกันนะครับผมหวังว่าทุกคนจะติดตามช่องเราต่อไปวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย